ณรับได้ไหมถ้ากินหมดผมไม่คิดค่าผ่าแต่ถ้ากินได้หมดผมคิดค่าผ่า 1,000 คุณยอมรับกติกาได้ไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นกินหมดไม่คิดค่าผ่า 1,000 ลงชื่อเมื่อวานผมแค่อธิบายมันไม่มีกระดาษมันแค่เป็นลมปากจากปลายลิ้นกระดกไปผมก็โอเคมันผิดตรงนั้นแต่ได้ผมขอโทษผมไม่ใช่ทุกคนมาเพื่อหวังตัวเลขกลมๆคือ 5,000 บาทแค่นั้นเองครับถามว่าพ่อค้าผ่า20คนเมื่อวานพ่อค้าได้ 20,000 แล้วถ้าเกิดมันกินได้10คนพ่อค้าเสีย 50,000 ครับถึง 30,000 ถูกต้องมั้ยครับพี่เขาเปิดใจให้เราเจียงหาโชว์หน้าเลยหลายโอ้โหไปที่ไม่ได้จ่ายเท่านี้วะอันนี้อยู่แถวนี้ลดให้ต้องแสดงชี้บอกว่าเขากินเท่าไหร่ไม่เล่าละเจ๊บอกเลยอันนี้ค่ะเขากินเนี่ยค่าเนื้อทั้งหมดอ่ะ455บาทแล้วก็รวมด้วยค่าเสียหายพันน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักทั้งหมดที่คิดไม่ถึงค่ะ 1.3 1.3 อ่ะจริงๆเขาต้องจ่าย 1,455 บาทพ่อค้าใจดีลดให้พี่กินเบียร์ก็จ่ายแค่ 1,200 พอค่ะโอเคโอเคไหมครับค่ะดีแล้วครับจ่ายสวยดีได้รู้จักครับอย่างน้อยไม่เดียวคุณภาพไหนเราเป็นมิตรภาพเพื่อนกันตลอดครับไม่มีค่าผ่า 1,000 พี่กินได้ไม่มีค่าผ่า 1,000 ค่าทุเรียนพี่ไม่เสียอ่านแล้วหวังว่าคงเข้าใจกติกาพี่มาจากตรงไหนจ้างพี่มาจากกรมฐานทัพเรือสัตหีบพี่เอารถเก๋งมาผมก็จะอัดน้ำมันพี่กลับไปถึงฐานทัพเรือสัตหีบไอ้โลกโซเชียลที่ด่ากันไปด่ากันมาเมื่อวานนี้ผมพลาดยอมรับว่าพลาดที่ไม่มีกระดาษแต่ผมจัดรายการนี้มาไม่เคยมีดราม่าเท่านี้ในเมื่อมันมีแล้วผมก็เมื่อคืน3ชั่วโมงทำยังไงที่จะเอากติกานี้มาได้ให้ไวผมก็นั่งเขียนเก่าๆแล้วก็ยังมีไอ้โลกสวยบอกอีกแล้วไหนราคา350ถ้าเกิดพรุ่งนี้ทุเรียนมันขึ้น350ผมแก้มันก็ด่าผมอีกว่ามีการแก้ไขผมเลือกที่จะไม่ใส่เอาราคาขายหน้าร้านวันต่อวันทุเรียนวันนี้ผมขาย350ชัดเจนออกครับเพราะราคาผมจริงพี่เนี่ยนะผมไม่ได้ซีเรียสคือทุกคนเหรียญมันมี2ด้านมากินก็หวังจะได้พอเสียแล้วก็ไปโพสเป็นเรื่องที่ไม่แปลกครับสำหรับคนถือว่าไม่ใช่นักกินนักกินจริงๆคือมากินยอมแพ้คือยอมแพ้ไอ้เรื่องค่าผ่า 1,000 นึงผมถามว่าอยู่ดีๆใครจะฟักเงินในกระเป๋าไปแจกชาวบ้านคนละ 5,000 ผมไม่ได้ขายที่ท้องสนามหลวงรวยมานะครับถ้าท้องทะเลน้ำแห้งอะไรผมจะขายที่ชายทะเลมาแจกเงินพวกคุณหนักกว่านี้อีกแต่คุณจะไปมาม่าจะไปด่าผมไม่ซีเรียสครับผมให้เบอร์โทรแล้วโทรมาด่าผมเลยดีกว่าเพราะผมไม่มีเวลาที่จะไปตอบเม้นต์ตอบแชทคือตกลงว่ามีค่าผ่าจริง 1,000 นึงมีครับมีจริงๆคือถ้ากินได้นะครับก็ไม่มีถ้ากินไม่ได้ครับกินไม่ได้ก็ต้องมีค่าผ่า 1,000 แล้วบวกกับอีกค่าโลละ350โล350แค่นั้นเองครับผมก็แจก 5,000 ผมถามว่าก่อนกินไปตาม19คนมาผมถ่ายรูปเก็บไว้ทุกคนเป็นหลักฐานว่าผมได้มีการเอ้ยคุณต้องกินนะคุณต้องกินนะไม่ใช่ผมถามว่าพี่กินได้ไหมรับกิจการผมได้ไหมรับได้แล้วก็กินไปกินทุเรียนโล4ขีดกินไปกิโล2ขีดเหลือ2ขีดแต่ไปพลิกลิ้นในนั้นบอกว่ากินไป2ขีดแล้วเพิ่งมาแจ้งกติกาผมบอกว่าทุเรียนก่อนที่จะกินมันต้องชิมก่อนว่าเอาเนื้อไหนแล้วทำไมผมจะไม่แจ้งกติกาผมชัดเจนผมหยิบกระดาษให้อ่านเสร็จผมอธิบายเข้าใจไหมเข้าใจวันนี้มาแต่จังหวัดเลยพิสูจน์ได้ครับฉะเชิงเทราคลองหาดอรัญประเทศมาจากกรุงเทพพระราม2พี่มาจากไหนครับพี่
ท็กซี่มาจากไหนครับกรุงเทพครับพี่คือมาจากโลกออนไลน์เขาไม่ได้ฟังหรอกว่ามึงจะอะไรกันกระชั่งถ้ากูกินได้มึงก็ต้องจ่ายคือจบเขาไปนี่เป็นไงบ้างกระแสดีขึ้นครับยิ่งขายดีขึ้นยิ่งขายดีขึ้นใช่ครับเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่เชื่อเพราะเป็นเฟซอวตารที่มันไม่มีตัวตนแน่จริงผมบอกเลยว่าคุณแสดงตนมาเลยว่าใครที่มากินแล้วว่าผมโกงแสดงออกมาแต่ก่อนกินเราแสดงหลักฐานไอ้กฎกาให้ดูเลยชัดเจนพี่ตรงนี้เลยพี่กินจริงไหมรับได้ไหมทำไมวันแรกที่มากิน6คนทำไมไม่มีมาม่ามา19คนดันมีมาม่าอยู่คนเดียวนี่คือเราจะให้เซ็นชื่อด้วยต่อไปนี้มีเซ็นชื่อตลอดพี่อ๋อตั้งแต่เริ่มเซ็นชื่อเมื่อไหร่วันนี้ครับเพื่อจะได้การยืนยันว่าเราว่าเราบริสุทธิ์ใจไม่ได้บังคับให้คุณยินแล้วก็ไม่ได้จับมือคุณเซ็นแสดงว่าเราคือเขาต้องยอมรับกติกาเราด้วยใช่ครับยอมรับได้ไปถ้ามาทางไกลต่างจังหวัดกินได้เติมน้ำมันเติมถังกลับให้อีก